หลังจากทั้ง13คนออกจากโรงพยาบาลในวันนี้แล้วนะคะยังคงต้องมีทีมแพทย์คอยติดตามดูแลสุขภาพร่างกายเป็นระยะค่ะโดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลราชประชานุเคราะห์ในวันนี้นะคะมีตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดเชียงรายมาคอยอำนวยความสะดวกค่ะในวันนี้นายแพทย์ชัยเวชธนภัยสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ยังคงติดตามดูแลสุขภาพร่างกายของทีมเยาวชนหมูป่าและโค้ช13คนตามปกติหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและได้ถูกส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์วันนี้13หมูป่าจะมีกำหนดออกจากโรงพยาบาลเพื่อร่วมแถลงข่าวในเวลา 18:00 นในช่วงเวลาเดียวกันกับรายการเดินหน้าประเทศไทยทั้งนี้หลังจากที่13หมูป่าออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนั้นทีมจิตแพทย์นักวิทยาสหาวิชาชีพของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้วางแผนการดูแลต่อเนื่องประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อติดตามผลในระบบโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพจิตใจพร้อมที่จะกลับไปดำเนินชีวิตที่บ้านโดยเฉพาะในช่วง1เดือนหลังจากออกจากโรงพยาบาลซึ่งราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยได้มีข้อเสนอแนะสิ่งที่ควรและไม่ควรทำสำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งสื่อมวลชนตัวน้องๆและโค้ชทีมหมูป่าครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมขณะที่บรรยากาศบริเวณอาคารโฆษศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกลุ่มสื่อมวลชนหลากหลายสำนักทั้งไทยและต่างชาติยังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับการส่งตัวทีมหมูป่ากลับบ้านซึ่งในวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยนำน้องๆมาร่วมแถลงข่าวด้วยพร้อมมีผู้ร่วมแถลงข่าวจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยซิลพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายโดยมีนักจิตวิทยาคอยประกบกลุ่มเด็กและกลั่นกรองคำถามซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวส่งคำถามมาแล้วและได้ให้ทีมนักจิตวิทยาเป็นฝ่ายเลือกกรองคำถามด้วยทางด้านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาดูความเรียบร้อยบริเวณสถานที่จัดการแถลงข่าวซึ่งจะมีการแถลงข่าวในเวลา 18:00 นวันนี้พร้อมถ่ายทอดสดทั่วประเทศผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ MBT และสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5จะถ่ายทอดตลอดช่วงเวลาการดำเนินรายการเพียงแต่ว่าในการเจอกันเนี่ยคงไม่ใช่ลักษณะแถลงข่าวเป็นลักษณะของการนั่งพูดคุยกันแล้วก็พี่ๆน้องๆสื่อก็สามารถส่งคำถามได้ให้พิธีกรเขาเป็นผู้ถามให้ในระหว่างรายการเนี่ยคงมีนักจิตวิทยาคงมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คงมีคุณหมอเข้ามาช่วยอธิบายความให้กับพี่ๆน้องๆสื่อฟังว่าควรระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีผลต่อความรู้สึกและคิดของเด็กในวันข้างหน้าคิดว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับคำถามเนี่ยก็คงถามได้เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.ก็อาจจะช่วยกันกรองคำถามสักนิดหนึ่งแล้วก็เปิดโอกาสให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการพิธีกรก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าไปแล้วให้ท่านผู้ว่าเป็นผู้ตกลงใจโดยพี่หาชื่อให้ท่านไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นข้าราชการแต่เป็นคนทำงานสื่อที่เชื่อมั่นว่าพี่น้องๆสื่อเองคงต้องยอมรับว่าท่านเป็นผู้ใหญ่พอสมควรทีเดียวแล้วก็ในช่วงท้ายๆถ้าบรรยากาศดูดีดูลงตัวเชื่อมั่นว่าพิธีกรท่านคงสามารถที่จะลองสอบถามพี่ๆน้องๆสื่อหรือว่าใครอยากถามอะไรเป็นพิเศษไหมถ้าคำถามนั้นนักจิตวิทยาเขาไปยักหน้าว่าไม่มีผลอะไรถามเถอะอารมณ์สังคมจะได้เข้าใจเด็กๆด้วยก็คงไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์หรือที่แถลงข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่างได้รับความนิยมสนใจจากสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนประชาชนทั่วไปโดยทีมข่าว MBT ของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ